หลังจากเดินทางมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันเรียบร้อยแล้วการได้นั่งพักให้หายเหนื่อยได้จิบน้ำหรือทานอาหารว่างสักเล็กน้อยพร้อมรื่นรมไปกับสวนสวยที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติที่มาด้วยรู้สึกผ่อนคลายและเพิ่มความสบายใจยิ่งขึ้นในวันนี้ KCMHR เราก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำมุมพักผ่อนยอดนิยมภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันค่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีมุมไหนน่าสนใจบ้าง Let's go เริ่มกันที่จุดแรกคือส่วนกลางใจเป็นส่วนที่อยู่ใจกลางระหว่างอาคารอนุรักษ์อาคารหลิมซีลั่นอาคารผ่าตัดเก่าและอาคารอาทรที่นี่เราจะให้เพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบและสวยงามชวนให้ใครที่มานั่งพักต่างต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปความสวยงามของดอกไม้หลากหลายสีสันพร้อมแชร์ลงโซเชียลมีเดียและหนึ่งในความพิเศษของสวนกลางใจก็คือการจัดสวนและจัดดอกไม้ให้เข้ากับเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆนั่นเองถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่จุดที่2นั่นก็คือศาลาพักคอยที่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างทางเชื่อมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จุดเด่นที่ทำให้ใครหลายคนต่างต้องแวะมาเยือนก็คือการเป็นจุดพักคอยที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มากมายทำให้ในบริเวณนี้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเย็นสบายจึงทำให้มีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยชอบมานั่งผ่อนคลายกันที่จุดนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละวันค่ะใครที่มีนัดต้องเข้าพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็อย่าลืมแวะมานั่งเล่นกันสักเล็กน้อยก่อนกลับบ้านได้เลยนะคะถัดมาที่จุดที่3นั่นคือลานพักคอยบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอาคารวชิรญาณวงศ์และอาคารนิติเวชถือเป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมเช่นเดียวกันเพราะเป็นลานพักคอยกลางแจ้งที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวน้อยใหญ่ช่วยเพิ่มความสบายตาและความสบายใจให้แก่ผู้มาเยือนทั้งยังสามารถเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ได้อีกด้วยนะคะไปต่อกันเลยกับจุดที่4นั่นคือระเบียงโรมณีตั้งอยู่ที่ดาดฟ้าชั้น14ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์สำหรับไฮไลท์ที่เราไม่อยากให้พลาดคือการเป็นสวนลอยฟ้าหนึ่งเดียวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งใครที่ได้มานั่งเล่นก็จะได้สัมผัสถึงอากาศที่เย็นสบายมีร่มเงาของต้นไม้ที่ช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่ตั้งอยู่บนชั้น14ทำให้มีลมเย็นๆพัดผ่านตลอดเวลาแถมยังได้เพลิดเพลินไปกับวิวมุมสูงของกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะคะถัดมาจุดที่5เป็นลานพักคอยที่ตั้งอยู่ระหว่างอาคารอาทรและอาคารปัญจมราชินีที่นี่ถือเป็นอีกมุมพักผ่อนยอดนิยมภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เช่นเดียวกันเพราะเป็นลานพักคอยที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดสามารถนั่งชมความงามของธรรมชาติได้ตลอดวันซึ่งนอกจากจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบและใกล้ชิดติดธรรมชาติแล้วเพื่อนๆยังสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของอาคารอาทรและอาคารปัญจมราชินีซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีอายุร่วม100ปีได้อีกด้วยนะคะสำหรับจุดที่6เป็นที่นั่งพักคอยในชั้นต่างๆของโซน A และโซน C ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นมุมพักผ่อนที่หลายคนชื่นชอบเพราะเป็นที่นั่งพักติดแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งชั้นมีเก้าอี้นั่งที่เพียงพอกับผู้ใช้บริการและสุดท้ายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังได้จัดจุดพักคอยที่ผู้รับบริการสามารถมานั่งรอรถแท็กซี่หรือรอรถที่ญาติวนมารับได้โดยจะมี3จุดด้วยกันนั่นคือด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาภัทรหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์และจุดพักคอยด้านหน้าอาคารพปร.ซึ่งในจุดนี้เพื่อนๆสามารถแวะไปซื้ออาหารจากร้านค้าใกล้เคียงแล้วนำมานั่งรับประทานได้อีกด้วยนะคะรู้จักกันให้มากขึ้นบอกเล่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ